วยเซ็กซี่สมมงเสียนปิยพรสังสุวรรณมีเซ็กซี่ไทยแลนด์มีเซ็กซี่ไทยแลนด์คนแรกของโลกเรียกว่าฮอตปรอแตกสำหรับเวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของไทยมีเซ็กซี่ไทยแลนด์หรือมีเซ็กซี่ไทยแลนด์2023เพราะเสน่ห์ของคุณคือความเซ็กซี่นำโดยผู้อำนวยการกองประกวดน็อตกริตินจิกิจศิลปินตัวแม่ตัวจริงเรื่องเซ็กซี่ของประเทศไทยร่วมกับคุณมงคลจาวงวดีผู้บริหารอัดดังเข้าเพลย์ประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ซึ่งได้จัดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่มากๆกับรอบชิงมงที่ Space Plus ชั้น3 RCA กรุงเทพแรกนะฮะแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรที่ดีใจภูมิใจมากที่สุดวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากนะฮะนั้นจากวันที่เราสมัครเนาะแล้วก็ออดิชั่นกันแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆแบบทุกๆคนเลยแล้วก็ที่ได้เนี่ยคือเราก็ลุ้นนะลุ้นกับเด็กๆทุกๆคนนะแล้วเด็กทุกคนมีความสามารถมากๆลุ้นทุกคนแบบคือที่สุดคือเก่งจริงๆได้น้องๆมา3ท่านครับผมใช่ครับสมใจเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือตรงมากเลยนะฮะลักชูรี่นะฮะเซ็กซี่นะฮะแล้วก็สปอร์ตนี่คือครบของจริงเลยรวมกันเป็นมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์นี่ของจริงมากๆเลยฮะน้องเซียนน้องเซียนใช่ไหมลูกเซียนลูกเซียนแบบว่าคือเขามายังไงเนี่ยคือเขามาแบบเป๊ะๆตั้งแต่วันออดิชั่นแล้วถ้าทุกคนจะสังเกตได้นะและสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเคยบอกเขาแล้วว่าเราไม่ชอบความเป็นแบบนางงามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบว่าเวทีเราเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่านางงามไม่ดีนะครับแต่เวทีเราจะเป็นอีกบริบทนึงของแม่น็อตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนลุคแล้วก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้อะจนวันนี้แล้วทุกคนก็เห็นนะครับว่าเสียงตอบรับของน้องเซียเนี่ยคือดียังไงนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนะฮะก็จาน่านี่คือเขาเหมือนโตกลางกองนะฮะคือแบบว่าตอนมาก็ยังเป็นเด็กๆแบ๊วๆนี่สุดอายุน้อยสุดเลยเนี่ยใช่ไหมลูกใช่ไหมอายุน้อยสุดเลยแล้วเขาพัฒนาของเขาไปนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะเขามีแบบมีความสดใสมีความโก๊ะๆของเขาไปนะฮะแล้วเดี๋ยวคนสุดท้ายของเรานี่อันนี้คือมามืดมากไม่คิดเลยว่าวันที่ออดิชั่นวันนั้นถ้าเขาไม่เต้นเนี่ยถูกไหมก็ไม่ได้เข้าลูกไม่เต้นน่ะแล้วถ้าพี่บอกโค้ชเอมมี่บอกว่าเดี๋ยวลองเต้นสิเขาเกลียวเขาปิ้วไปแล้วนะแต่วันนี้เขากลับมายืนตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้แบบถือว่าเราแบบที่สุดแล้วอ่ะอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่นอดด้วยที่เล่นถึงศักยภาพของหนูก็เต็มที่ในทุกวันจริงๆค่ะตั้งแต่ในรอบออดิชั่นนะคะแล้วก็ในรอบเก็บตัวนะคะแล้วก็ทุกกิจกรรมเนี่ยก็คือเราพยายามเต็มที่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่ข้างหลังก็ขอบคุณแม่นอดขอบคุณกรรมการค่ะที่เห็นความสามารถของหนูถึงหนูจะเป็นเด็กแต่ก็มีความสามารถพอที่จะสามารถเป็นของมิสซี่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณแม่นอนแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะก็ที่เล็งเห็นความสามารถทั้งหมดไม่ว่าจะตัวเล็กหรือว่าตัวสูงนะคะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็มาถึงตรงนี้ได้ดีใจมากๆเลยค่ะก่อนง่ายๆเลยนะฮะวันที่7นะครับเร็วๆนี้นะฮะเราพวกเราทั้งหมดนะฮะก็จะไปเดินสายนะฮะขอบคุณสื่อตามสถานที่ต่างๆนะขอบคุณทุกๆสื่อนะที่แบบว่าให้ความรักกับเรากับเวทีน้อยๆของเรานะฮะมีเซ็กซี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เราจะมาดูนะครับว่า3คนนี้เนี่ยคนไหนเนี่ยเขาจะเหมาะไปในทิศทางไหนนะคะในเรื่องของการแสดงเรื่องของอีเวนต์ต่างๆในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็จะจับเขาไปโยนใส่ให้มันถูกต้องแล้วก็ให้ดีที่สุดและสมบูรณ์มากที่สุดค่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราไม่ใช่แค่3คนนี้นะพวกเราทั้งหมดลูกๆทุกคนทั้ง22คนเนี่ยเราคือครอบครัวคนนี้ไม่ใช่มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์คนแรกนะแต่จริงๆมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ของเราคือทุกๆคนเลยนะฮะนะฮะน้องถึงอยากจะให้ทุกคนแบบอยากให้มองตรงนั้นแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้องทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดบ้านนี้ขึ้นมาได้นั่นคือความรักนะฮะความรักแล้วก็มิตรภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันปลูกฝังเรามาตั้งนานแล้วไม่ว่าเราจะทำเวทีอะไรก็ตามแต่นะไม่เชื่อก็ถามลูกๆได้นะก็สำหรับคนที่แบบไม่เข้ารอบดีกว่านะฮะแล้วก็แบบวันนี้นะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของลูกนะฮะแต่วันข้างหน้ารอลูกเสมอนะฮะคือบางช่วงบางเวลาของชีวิตนะมันต้องรอจังหวะนะฮะจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเพลงเราเวลาเราร้องเพลงจะต้องมีจังหวะเสียงสูงเสียงต่ำอะไรเงี้ย
วันข้างหน้าต้องมีของเราสักวันหนึ่งและเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะอย่างน้อยก็เป็นการเตรียมตัวกอบกับตัวเองนะฮะได้เห็นแล้วว่าเพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงปีหน้านะฮะ Miss Sexy Thailand Season 2นะฮะรออยู่แน่นอนครับ